จะขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ปลูกทุกคนนะครับเด้อหลังจากที่ห่างว่วงไว้ตั้งแต่มือว่านนี่แหละพี่น้องฝนก็คือยังตกดีแท้น้อบัดนี้เนาะตรงนี้เป็นข้าวเกี๊ยวเขาหน้าปังออกเขาหน้าปังรอบสองครับพี่น้องครับผมก็เลยมาหาห่างหนูเนาะพี่น้องหาอยู่หากินให้เขานี่แหละฟังหนึ่งมันก็ว่านเขาไม่เพราะว่าอ้างน้องกระทุ่มนี่ก็เวลาขุดหลอกไม่ไหมแหละพี่น้องก็เห็ดหน้าได้หลายรอบเนาะพี่น้องเนาะหลังแรกแหกมันพี่น้องเอาแล้ววันเนี่ยนี่เลยพี่น้องฝนตกค่ำก็ป้องกันโอ้โหบ่วงมันมายามบ่วงแรกปิดเลยพี่น้องวันนี้ลองมึงเด้อพี่น้องหนูหนานี่สิมันหรือบ่มันเนาะทำการปลดตะกอนพี่น้องบัดนี้มันมาแล้วมันมาแล้วพี่น้องยังไงยังไงก็หาอยู่หากินให้เขาแล้วครับพาชักก็ลุยเดียวเขาอันนั้นแบบต้องสวยหางพี่น้องนี่ครับผมฝนเหลี่ยมงับงับไปตะมันเห็นเนาะไปเนาะพี่น้องเอ้ยบัดนี่ปัดโอ้มึงเขียวเนี่ยปัดไอ้บูดตัวดังขวดๆพี่น้องแล้วมึงเขียวนะมาไปบัดนี่แหละทุ่งมันหาทุ่งมันก่อนพี่น้องนี่โอ้มันติดโดนติดหนักหนักเอื้อกพี่น้องวัดเดี๋ยวเย็นเย็นออกมาซะดีดีนะฮะออกแล้วพี่น้องบัดนี่โอ้โถนี่ครับบ่วงมันแท้ๆตัวนี้หนูกินเขาหน้าปังครับพี่น้องเดี๋ยวจึ๊บลงไปนั่นจากที่พวกได้ห่างหนูตั้งแต่โดนเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมมันมาตัวนึงเอ้ารุ่นต่อไปแล้วพี่น้องวันนี้น้องนี่ว่าจังเลยแสดงว่าดึงไปหันดิผมใส่ไปซื้อนี่ครับผมโอ้มันขุยนะนะว่าหลังนี่เดี๋ยวมันนู้ตัวเดียวกันบ่นี่หลังนี่ว่าตั้งแต่หลังนี่โอ้ยเขามากัดบอกซื้อซื้อนี่หลังนี่ว่าตั้งแต่นี่กับบ่ฮั่นมาอยู่พี่น้องนี่ก็เห็นบ่ยากดอกเห็นดินทวนๆนี่คือว่าหั่นแล้วครับผมนี่อันนี้กับบ่ฮั่นมาอยู่ป๊าดโอ้เปลี่ยนสุนรุนอยู่ติดกันกับข้อง
นี่แหละพี่น้องครับผมบ้าดอกบัวย่ำโสมบึงบรรยากาศไปฟังๆทุกคนเนาะพี่น้องเพราะว่าใส่ไว้ก็ไกลอยู่น้ำก็เลือดหน่อยๆหรอกแต่ว่าปลามันก็ยังลงเหลืออยู่นะจักหน่อยสิไปหาไม่ได้มาหาปลาขวัญดิพี่น้องเอ้ยบัดนี้โอ้หมากบัวกับนี่ยังมีบุทันมากโอ้ยมันต่ำเยอะเนาะต้องทำการแต่งไม้พี่น้องใส่แซ่ไว้เลยบัดนี่กระบอนมาอยู่พี่น้องของดีปะนี่เนี่ยว่าท่านมาเนาะรอรุ่นมือต่อไปนะครับเนาะหลังจากงานมักไกลรอบงานหน้าของข้าเจ้าเหรอครับผมที่ว่าเป็นเกี่ยวของหน้าปังออกไหมเนาะเนี่ยมาตัวเดียวคือโก้เนี่ยพี่น้องเอ้ยบัดนี้กับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องครับผมการหาอยู่หากินในมือหมันเนี่ยกับพ่อหมันเนี่ยนะครับพี่น้องแต่ว่าก็พี่น้องมันก็ถามเข้าหลายคนอยู่ดอกแพ้ให้ดีดอกตีว่าท่านว่ายังว่าท่านเนี่ยหายดีปะเนี่ยพี่น้องแต่ว่าก็ตัดไหมตัดยังออกเรียบร้อยเลยละนี่ครับผมโอ้ยนะครับพี่น้องตัดไม้ออกเรียบร้อยแล้วไม่กับบาดเจ็บตั้งแต่ยกแค่นี้แหละตั้งแต่ยกแค่หัวเข่านี่ครับผมนี่นะอยู่ในคนละพี่น้องครับผมเนาะวันนี้ก็พอได้อยู่ได้กินได้ปิ้นได้ไปอ้อมหรือว่าได้ปิ้งอบพลให้ลูกไส้น้ำได้อยู่พี่น้องคือว่าก็แล้วคาบเขาคาบหนึ่งไปแต่ว่าที่แน่ๆมันหนูกินข้าวหน้าปังพี่น้องที่ว่าจะมันอยู่หรอกแต่ว่าแผลของลูกไส้นี่ฮะบางคนเพิ่นก็ถามเนาะแผลของลูกไส้ก็ยังบ่ทันหายดีพี่น้องเพราะว่ามันเป็นจังได๋บุก็ต้องค่อยไปล้างแผลอยู่ตลอดล้างแผลให้อยู่อันสถานีอนามัยพี่น้องครับผมนะโอ้เลยหลังหนึ่งพ่อนี่ยำอยู่พอดีโอ้ยางพันมาสัญลักษณ์อันนี้เอาไม้ไผ่กาดไว้พี่น้องครับผมไม้ไผ่กาดไว้เลยเป็นหลองน้ำอยู่นี่ว่ามันสิมาถึกยึดคงงคงงอยู่นี่ก็บ่ทันได้พันอยู่พี่น้องหรือว่าสิง่ายบ่วงไปมองไม่หรือว่าสิใส่เสียโอ้โหโอ้ตกหลองเนาะถ้าบ่งั้นก็เฮ็ดบ่วงไม่เ
เอามาใส่หลายๆลังไว้ใส่แซ่ไว้เลยน้องพี่น้องเนาะว่าหนูแถวนี้มันหลายอยู่กระบือฟังหนึ่งเด็กเขาจะว่าอยู่กลางน้องทมมาสั่นว่านี่ครับเห็นปลาผือบนโอ้พี่น้องก็จะเห็นนี่เนาะบนว่าอยู่เอานี่แหละครับผมเนี่ยอยู่หมู่ปลาผือนี่แหละห้อยมันกัดผือมูลเอเลี่ยเลยว่าสั่นว่าหนูว่าไปหังเนี่ยก็บีกฟังหนึ่งก็อยู่พูนที่กับผมเคยไปห่างที่ว่าเด็มมันๆในไลน์ดิฝากถนนไปอีกครับฮะว่าเร็วกว่าทีกลับเมื่อวันไปเห็ดเต้าอยู่นักกินไงครับผมแล้วก็ที่ไปเห็ดว่วงมาเสริมต่อไปเนาะสามมีกำลังช่วงว่าหันกับงดลงคลิปอยู่พี่น้องครับผมว่านอนโรงพยาบาลจะไปเฮ็ดนี่ละกำลังฟื้นโตขึ้นมาได้แล้วครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่พ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงถามข่าวสารทุกข์สุขดีอยู่ตลอดเวลานะครับจังได๋จังได๋ก็เป็นกำลังใจให้พันศักดิ์ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อผมก็สิมีคลิปดีๆลงมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งผู้อยู่ทางไกลหรือว่าทางไกลก็บางคนก็พุ่นก็สิบ่ได้มีช่วงเวลาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมันก็เหตุการณ์เห็นงานของเพิ่นก็เพิ่งติดหยังล่ะโรคไฟไข้เจ็บมากโควิดโคหยังก็อู้นี่ครับเบิ่งเผื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามได้รับชมครับผมติดตามตอนไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับท่านซักมื้อนี้ก็ยังในกระดิ่ง2ปู่คือเขาครับผม